แฮมเบอร์เกอร์นะฮะสำหรับรางวัลป๊อปไอคอนนะครับผมใช่ไม่ได้ออกงานคู่กันสักงานแล้วนะฮะก็ดีค่ะบอกว่ารางวัลนี้เราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรางวัลที่โตที่ไปเราจริงก็เรื่องของแบบอย่างก็นักแสดงศิลปินหลายอย่างหลายๆคนนะก็เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนหรือว่าคนไทยในสังคมหรือว่าเด็กๆในสังคมอยู่แล้วนะมันก็เป็นสิ่งนึงที่ทำให้เราคำนึงแล้วก็นึกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในสังคมต่อไปเท่าที่เราจะทำได้นะครับค่ะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่คิดว่าสมควรที่จะได้รางวัลนี้ค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตหนึ่งอย่างที่คนคิดว่าเราเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะก็ขอบคุณก็ไปฉลองกันมาเราปริญญาใช่ก็ไปเอาแล้วดอกไปทานข้าวกันแล้วดอกไม้ไปให้น้องด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วดอกไม้มีอะไรอย่างไรไม่มีครับไม่มีนะฮะดอกไม้สวยๆไปให้ก็เหมาะความสวยของน้องก็แล้วอะไรเงี้ยเลยหรือเปล่าคะก็จริงๆก็สั่งเป็นดอกกุหลาบสีขาวเพราะความหมายก็ดีอะไรเงี้ยครับใช่เดินหน้าให้กันค่ะพี่ระเบิดนี่แสดงว่าดีกันผมแรงก็ใช่ไหมไม่เกือบเกือบได้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าตื่นก็เห็นเลยแล้วเองค่ะความสำเร็จของน้องคนนี้จริงๆเราก็ถ่ายละครด้วยกันในช่วงน้องที่เรียนหนักนะครับผมเราก็ได้เห็นความพยายามของน้องได้เห็นปัญหาหลายอย่างที่น้องเจอแล้วก็ถือว่าเราดีใจกับน้องมากที่แบบว่าตอนนี้น้องได้แบบว่าก็จบแต่เรียกว่าประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาตั้งใจทำมาสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ขอแสดงความดีกับน้องด้วยตอนนี้น้องเรียนต่อโทด้วยต่อโทแล้วใช่ไหมต่อก็จะเป็นความท้าทายอีกระดับหนึ่งนะฮะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เขาเรียกว่ามหาบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยฮะเราละคะอยากมีความคิดอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าผมต่ออยู่แล้วตอนนี้กำลังเรียนอยู่นะครับคณะผมนี่เรียนนิเทศศาสตร์สาขานิเทศองค์รวมนะครับผมก็อยู่ที่มอรังสิตเหมือนเดิมนะฮะสุริยาจ๊ะหนูเรียนต่อ European Studies ค่ะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วคนละสาขากับที่ไทยพิการเป็นสาขาที่เรียนน่าจะตรงจุดกับที่เรียนมาในอักษรค่ะแล้วก็ที่สำคัญมันค่อนข้าง flexible ค่ะคือเรียนน้อยกว่าคณะอื่นแล้วก็ปีเดียวด้วยค่ะเป็นตอนแรกผมก็จะบอกอักษรเหมือนเดิมอันนี้อยู่ในคณะอักษรค่ะไม่ได้เรียนอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำค่ะเขาบอกว่าวิชานี้น่าจะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเราน่าจะทำได้คนนี้มีแบบมาช่วยกันปรึกษากันไหมคะที่ต้องพูดเยอะเลยครับจริงก็ยังเนาะเพราะว่าคนละสาขาด้วยคนละอะไรนี้ด้วยก็เอาตัวรอดกันให้รอดก่อนเลยอะไรเงี้ยปอโทด้วยอะไรเงี้ยก็ลองดูไหมแล้วในฐานะยันจบดีแล้วความเป็นกัลยาณมิตรที่จะสนิทด้วยหรือไม่อะไรก็คงเหมือนเดิมแหละครับผมก็เป็นอะไรที่เหมือนเดิมแหละครับมันเรียนจบแล้วหลายคนก็รู้เรื่องมาตรฐานแล้วน่าจะพูดได้มากขึ้นแล้วก็ยังไม่จบแล้วก็ยังมีเรียนอยู่นะแต่เนี่ยว่าไม่ว่าจะเรียนอยู่หรือว่าไม่เรียนอยู่ความมันก็เหมือนเดิมอยู่แล้วค่ะใช่แล้วความรู้สึกดีๆที่มีให้กันเหมือนล่าสุดมีคนบอกว่าเราเหมือนนะเหมือนที่หนูเล็กนะครับหนูเล็กกะกะหนูเรารู้สึกไงบ้างก็เขาเป็นคนน่ารักค่ะขอบคุณค่ะแล้วเหมือนมีแฟนคลับเราครับไปโจมตีที่เขาว่าแบบไม่ใช่ไม่โอ้ยอย่าไปโจมตี